และสำหรับตอนนี้ครับถึงเวลาที่จะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของรถแล้วก็สไตล์การแต่งนะครับคัสตอมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรและทำไมถึงได้แต่งแบบนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเจอทั้ง3ท่านเลยดีกว่าสวัสดีครับ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 เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนว่าใครชื่ออะไรกันบ้างดีกว่าเดียวจาก8080คาเฟ่โคราชนะผมก็รถผมเป็นแนวสแครมเบอร์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้วค่ะขี่สแครมเบอร์ดูคาติครับผมค่ะก็เป็นคาเฟ่ส่งแบรนด์ค่ะนี่เลยฮะสวัสดีครับพี่เดย์ชื่อหมูหยองครับครับผมสุดคัสตอมนะฮะก็มาด้วยรถสไตล์คาเฟ่เลสเตอร์ครับตอนนี้ก็มาโชว์ให้หลายๆคนได้ชมกันนะครับมาที่ด้านนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าสีสันนี่ไม่ธรรมดาออกสไตล์ทหารเลยพี่มาเดี๋ยวฮะรถของพี่คือรุ่นอะไรยังไงแล้วก็แต่งแบบไหนครับก็จริงๆตัวรถเป็นทรีมทักซันที่ว่าเป็นคาเฟ่ตั้งแต่เกิดครับผมพอดีเบื่อแล้วก็อยากจะลงไปลุยโคลนบ้างเล่นในทางฝุ่นบ้างก็เลยทำเป็นสแครมเบอร์ครับผมไอ้สแครมเบอร์ที่ว่านี้มันต้องดูยังไงมันถึงจะรู้ว่าอ๋อคือแนวสแครมเบอร์แบบนี้สแครมเบอร์คือสังเกตที่ยางท่อแล้วแผงของท่อท่อคือเดิมจะเป็นท่อต่างๆแต่จะเป็นท่อยกขึ้นมาท่อยกขึ้นมาพาดกลางเลยใช่ครับแล้วเวลาขับนี้มันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องความร้อนตรงขาบ้างไหมฮะก็ทำพักเท้าให้มันห่างออกหน่อยอ๋อคาดว่าเราถ้าขี่ก็ต้องห่างนิดนึงใช่ครับผมก็ต้องใส่เกียร์ขายาวขี่ตลอดครับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของยางใช่ครับที่บอกยางมันต้องยังไงฮะมันต้องเป็นบั้งๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นยางบั้งครับผมยางบั้งยางลุยอย่างเงี้ยครับผมครับเสน่ห์ของแนวนี้มันคืออะไรยังไงทำไมเราถึงเอาเจ้าทักซันตัวนี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นแนวนี้เลยก็เรื่องการใช้งานอยากวิ่งทุกสภาพอากาศครับผมก็เหมือนช่วงนี้เทรนด์สแครมเบอร์ก็มานิดนึงเหมือนกันครับครับผมหลังจากตอนแรกเนี่ยเป็นคาเฟ่เริ่มเนิร์ดอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนแนวไปมีการตกแต่งเปลี่ยนอะไรไปบ้างให้มันเป็นแนวแบบนี้ก็รถก็ทำท่อขึ้นนะหลักๆนี่เห็นก่อนเลยท่อที่บอกเมื่อกี้ท่อตีกันล้มขึ้นไฟครับผมแล้วก็ตีหน้ากากอันนี้คือทำขึ้นใหม่เลยไม่ได้มีขายอะไรเป็นทำเองทำจากคัสตอมเองใช่ครับโอ้แล้วตัวเรื่องของโชว์มันต้องมีการยกขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพื้นฐานเดิมคัสตอมกับสแครมเบอร์ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงอยู่แล้วครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีหลายอย่างกันมีการแทนคือให้มันดูรู้สึกว่าเป็นแบบลุยๆหน่อยใช่ครับและนี่คือเอาไปใช้แบบลุยๆจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าโคนเนี่ยติดอยู่ด้านล่างอยู่เลยตั้งใจไม่ล้างมาให้ดูให้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทำมาหล่อๆนะใช่ทำมาเพื่อการใช้งานจริงๆใช่ครับผมโอ้โหหมดไปกับการเปลี่ยนแบบจากคาเฟ่แบบนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ผมทำเองก็บอกราคาไม่ได้ซื้อแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่นะอยู่ที่ความชอบด้วยครับผมนะครับผมอันนี้คือคันแรกนะฮะคันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับลายแล้วก็การแต่งแบบสแครมเบิลที่บอกนะครับมาถึงคันนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหเป็นผู้หญิงขับด้วยใช่ครับให้พี่แนะนำหน่อยกับรถของพี่ครับค่ะรุ่นนี้เป็นดูคาติสแครมเบอร์รุ่นฟูจิโตนะคะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสไตล์เป็นคาเฟ่แบ็คไอ้สแครมเบิลของดูคาติเนี่ยจริงๆตอนขายปกติเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วมันต่างกันยังไงบ้างตอนแรกเลยมีอยู่ประมาณ4 รุ่นมีไอคอนเลดไอคอนเยลโล่แล้วก็ฟูโตโตแล้วก็มีคลาสสิกฟูโตโตจุดเด่นของมันคืออะไรตอนแรกเขารถเขาจะมาเป็นสีดำอยู่แล้วแล้วก็ท่อที่เป็นเทอร์มิกทอนเป็นท่อคู่นะคะแค่นั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวใช่เอามาแต่งในคาเฟ่สไตล์แบด
เอาก่อนเลยว่าไอ้สไตล์แบทที่ว่านี้มันคือยังไงครับก็คือเบาะเขาสไตล์ของเขาจะเป็นเบาะปัดเรียบแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์ของเขาเลยคือไอ้เบาะปัดเรียบสั้นๆแบบนี้จะเรียกว่าแบทค่ะแล้วก็แฮนด์จับโชคต้องแน่นอนอยู่แล้วเป็นคาเฟ่อย่างนี้ผมกำลังงงว่าเอ๊ะคาเฟ่แล้วมันมีการแบบแยกสายออกไปยังไงบ้างนอกจากคำว่าแบทเนี่ยก็มีคาเฟ่เลเซอร์ค่ะอย่างคันนี้ก็จะเป็นทรงสไตล์ตูดมดอ๋อคือถ้าเป็นตูดมดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์ใช่แต่ถ้าเป็นแบบเอาปาดอย่างนี้จะเป็นแบทอ๋อแล้วก็แฮนด์มาจับเป็นแบบจับโชคจับโชคใช่ค่ะยังอื่นแล้วฮะมีการปรับแต่งเปลี่ยนอะไรก็ตอนแรกทำตัดท้ายเขาจะยาวกว่านี้ของเดิมๆแล้วก็ตัดเลยแล้วก็ขึ้นโครงใหม่อ๋อตัดทิ้งไว้เลยแล้วขึ้นโครงใหม่เลยใช่ค่ะครับแล้วก็ทำฝาข้างใหม่ติ๊กฝาข้างใหม่ค่ะแล้วก็มีทำสติ๊กเกอร์ใหม่อันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์เป็นเพ้นท์อ๋อเป็นเพ้นท์ใหม่ของเขามันเดิมๆแล้วจะเป็นแถบสีเหลืองครับนี่ทุกคนคงจะจำกันได้แหละใช่ค่ะดูอันตีนะครับแล้วแฮนนี่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จากของเก่ามันสูงสูงหน่อยค่ะใช่พอมาเปลี่ยนแบบนี้วิธีการขับการใช้งานมันยังไงบ้างฮะก็ทำความเร็วได้ดีขึ้นจากปกติแฮนด์มันจะสูงแล้วก็ค่อนข้างเมื่อยค่ะเพราะเป็นตัวเล็กค่ะแล้วก็เวลาออกตัวมันจะหงายท้องใช้หงายหลังคือพอสูงสูงมากๆเวลาเราบิดมันยกมันยกมันไม่เชิงยกล้อนะคะแต่ว่ามันจะหงายอ๋อมันจะหงายเลยใช่ค่ะคันนี้ก็จะหมอบหน่อยเพราะถ้าขี่เขาจะหมอบอยู่แล้วเวลาขี่ก็จะหมอบๆหน่อยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆก็จะเมื่อยหน่อยถ้าขี่คันนี้อ่ะอย่างอื่นแล้วมีอีกไหมฮะตอนนี้ตอนนี้มีพ่นไอโคดดิ้งที่ท่อนะคะจากเดิมๆก็จะมาเป็นลายของเขาอยู่แล้วดูปกติก็ให้เก็บความร้อนหน่อยใช่อ่ะแล้วก็หลายๆอย่างตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแนวนะฮะและที่ผมอยากถามดีกว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้กับแนวแบบนี้เป็นยังไงบ้างกับการขับขี่ยากไหมครับเพราะตัวของพี่เองก็ถือว่าเล็กเหมือนกันยากค่ะเพราะว่ารถเขาค่อนข้างหนักแล้วเราค่อนข้างตัวเล็กแต่ว่าดีตรงที่รถเขาบาลานซ์ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าตั้งตรงเมื่อไหร่ก็จะเบาครับก็ขี่ไปได้เรื่อยๆแล้วเรื่องของสไตล์ดีกว่าทำไมเราถึงมันหลงไหลแล้วก็ชอบสไตล์คาเฟ่แบทแบบนี้ชอบอยู่แล้วค่ะดูผลงานจากต่างชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบแล้วก็แต่ว่าเราไม่มีคันพอจะคันใหญ่ที่เราจะขี่ได้พอมีคันนี้เราก็ทำเลยอ๋อแสดงว่าก่อนอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนธรรมดาค่ะพวกคนรถเล็กๆรถตลาดอ๋อแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แล้วก็จัดแบบนี้เลยใช่ค่ะนะครับผมหนุ่มๆว่าไงบ้างพอมาเห็นแบบพี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแนวแบบนี้ก็ชอบรถค่ะก็ชอบรถคนไม่ว่าแต่รถก่อนอ๋อโอเคขอบคุณพี่มากนะฮะนี่หนึ่งคันนี้ที่สวยมากเลยมาแบบดุๆแล้วก็เป็นสไตล์คาเฟ่แบทมาถึงอีกหนึ่งคันครับโอ้คนนี้ไม่พูดคุยไม่ได้เลยนะฮะมาถึงรถของพี่ครับพี่เดชหมูยองครับครับยังไงบ้างครับของพี่รถรุ่นอะไรยังไงฮะตัวนี้นะครับเป็นเดิมๆเลยคือ Yamaha Virago 1100cc 1100cc เดิมๆของเขาเนี่ยสไตล์ของเขาจะออกแนว Cruiser Chopper ครับ Cruiser Chopper ใช่หมายความว่ามันเป็นมันยังหน้ายกอยู่ใช่ยังหน้ายกงี้เลยคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามองแบบรูปลักษณ์ตอนนี้เราจะเห็นโครงสร้างเขาเดิมอยู่ผมไว้แบบโครงสร้างเดิมอยู่ก็คือล้อหลังเล็กล้อหน้าใหญ่แต่ว่าบอดี้โดยรวมส่วนอื่นจัดทรงให้มันเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ไปคือเปลี่ยนกับเกือบหมดเลยเหลือแค่ล้ออย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยพี่ใช่ไหมล้อกับเฟรมช่วงหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครื่องเดิมเลยเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างดีกว่าตอนนี้ผมว่าคันนี้ต้องเยอะมากๆแน่สำหรับตัวนี้นะฮะก็อย่างแรกเลยสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือแฮนด์จับโชคครับมาสไตล์หมอบสปอร์ตเลยครับผมแล้วก็จะมีถังที่จะหลบเข่าหน่อยนะฮะแล้วก็มีตัวเบาะตูดมดขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปคือถ้าอันนั้นจะเป็นแบบแบทแบทครับเบาะเรียบๆอ๋อถ้าอันนี้เป็นเลเซอร์เลเซอร์ใช่ก็คือถูกพัฒนาจากแบบรถแข่งสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับผมที่มันจะต้องมีตูดมดเอาไว้รับกับตัวเราไม่ให้มันหล่นอะไรเงี้ยแล้วก็งานเดินท่อพอดีตัวนี้เนี่ยผมให้มีชื่อด้วยเหรอครับมันคือ Perseusเพอร์ซิอุสเลยใช่ก็คือเป็นลูกเทพของซุดก็เลยให้ชื่อนี้ส่วนคอนเซปต์ของการเดินท่อมันก็มาจากเพอร์ซิอุสเข้าไปปราบเมดูซ่างูก็เลยได้มาเป็นเลื้อยๆอย่างนี้อ๋อเออมันก็คล้ายเหมือนจะเป็นงูมันเมดูซ่าใช่ครับใช่โอ้นี่การทำแนวนี้มันก็ต้องมีความคิดใส่ไอเดียเข้าไปครับก็ใส่ไปเรื่อยๆฮะเอาตัวตนเราออกมาครับพอดีผมชอบสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ด้วยพูดถึงคาเฟ่เลเซอร์ตอนนี้เนี่ยนะฮะในบ้านเรา
กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับคาเฟ่เลเซอร์มันถือว่าเป็นแนวที่มานานแล้วนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คือได้รับความนิยมมากเพิ่มขึ้นครับเนื่องด้วยแบบค่ายรถต่างๆนี่เริ่มทยอยนำรถออกมาดั้มขายกันเยอะมากก็เลยทำให้กระแสคาเฟ่เลเซอร์นี้กลับมาอีกครั้งครับทุกวันนี้ครับถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะเลยนะฮะแล้วตอนนี้หลายๆคันก็มีทั้งแนวคัสตอมเองเป็นคาเฟ่เองหรือจะเป็นแบบของพี่เขาแล้วก็อีกมากมายที่ตอนนี้เข้ามาทำที่อู่ของพี่ด้วยใช่ครับผมและนั่นคือกระแสนะฮะสำหรับคาเฟ่เบรเซอร์หรือคาเฟ่ในบ้านเราในตอนนี้นะฮะกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยจริงๆของพี่ในอู่พี่เองนะฮะที่รับทำกันไปหรือว่าตอนนี้ที่กระแสในบ้านเรากำลังมานอกเหนือจากคาเฟ่มีอะไรอีกบ้างก็มีหลายๆแนวครับที่วันนี้เนี่ยที่เราได้เห็นกันไปนะครับมีทั้งสแกมเบอร์แท็กเกอร์คาเฟ่เลเซอร์แบลดแล้วก็อีกคลาสสิกก็มีก็แนวคัสตอมเหมือนกันส่วนอีกหลายๆแนวที่ไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้มาพูดคุยกับเราวันนี้ก็มีสไตล์บ็อบเบอร์โอสคูลพวกนี้ที่เราเห็นเป็นยังไงพี่เห็นพวกฮาร์เลย์ฮะฮาร์เลย์แบบหน้าสูงๆหลังต่ำอาจจะนั่งคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนด้านหลังสไตล์บ็อบเบอร์เขาก็จะแบบออกแนวสายขี่เฮฟวี่เฮฟวี่หน่อยอเมริกาหน่อยอเมริกาตอนนี้ก็มีหลากหลายแนวหลากหลายแนวครับบางทีนี้สิ่งที่เรารู้ในวันนี้เนี่ยคือแนวที่เห็นกันเยอะมากครับผมแต่ว่ามีอีกหลายแนวที่แบบเขาแต่งมามิกกันบ้างอาจจะเป็นสแกมเบอร์มามิกกับคาเฟ่เลสเตอร์ก็ได้เหมือนกันได้ครับก็แล้วแต่คนจะชอบบางทีเนี่ยโอเคแหละอยากได้คาเฟ่เลสเตอร์แต่ว่าต้องซ้อนภรรยาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบคุณแก้วอะไรอย่างงี้แล้วก็หน้าบางทีอยากจะได้แบบขี่ง่ายๆอาจจะต้องไปเป็นแฮนด์เอาของสแกมเบอร์มาใช้บ้างอะไรเงี้ยแฮนด์หน้ายกหน่อยถ้าพูดถึงผมอยากรู้ถ้าสมมติตัวรถเป็นแบบนี้แต่แฮนด์แบบสแกมเบอร์รถเราจะเรียกว่าอะไรพี่คาเฟ่สแกมฮะอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมเรียกได้เรียกได้ก็แต่งตามสไตล์ของคนขี่ฮะครับเพราะบางทีคนขี่เราชอบไม่เหมือนกันก็มีมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปแบบนี้แบบนี้เท่านั้นใช่ข้อดีของเรื่องคัสตอมมันคือยังไงบ้างพี่งานคัสตอมคือการที่ได้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับได้เอกลักษณ์ของคนขี่แล้วก็ไม่ขี่ออกไปบนท้องถนนเนี้ยไม่เหมือนใครเพราะว่าบางคนก็ซื้อของที่มาใส่แต่ว่าพอไปเจอรุ่นเดียวกันก็เหมือนกันก็เริ่มรู้สึกว่าเรายังไม่สุดครับแต่คนที่แบบจะมาคัสตอมจริงก็คือคนที่อยากไปถึงที่สุดเลยมันคือต้องเป็นคันเดียวของเราเห็นปั๊บนี่รู้เลยรถของใครไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคท่อแบบนี้ก็เหมือนกับคันนี้หรือเปล่าไอ้สีมันใกล้ๆเคียงกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่โอ้โหอ่ะอย่างที่พี่บอกนะฮะแล้วแต่ว่าสไตล์เราชอบแบบไหนนะฮะอาจจะมีเรื่องของต้องซ้อนท้ายครับหรือถ้าใครอาจจะแบบว่าจำเป็นต้องมีภรรยาซ้อนท้ายแต่ไม่อยากก็ฟอร์มใส่ได้เลยใช่แล้วบอกอ๋อที่ร้านมีแต่เบาะตรงนี้มีประจำเจอประจำอ๋อมีประจำด้วยโอเคน่าสนใจมากนะครับรวมไปถึงพี่อีก2คันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฝากหน่อยละกันเกี่ยวเรื่องของการชอบมอเตอร์ไซค์หรือการตกแต่งในรูปแบบของคัสตอมฮะครับก็ฝากร้าน8080คาเฟ่โคราชด้วยครับก็รับงานคัสตอมเหมือนกันครับผมก็งานพวกนี้งานตีมือครับผมเน้นเป็นงานตีมือไม่ค่อยซื้อของใส่เท่าไหร่ครับผมถ้าชอบแบบนี้ก็ติดต่อมาครับผมอ่ะครับของพี่เลยครับฝากทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องสาวๆเผื่อใครที่สนใจเกี่ยวเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับก็ผู้หญิงขี่ได้ค่ะรถดูพิธีสแคมเบอร์นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมเซฟตัวเองเวลาการขับขี่ด้วยมีชุดป้องกันอะไรพวกนี้ด้วยค่ะนี่สำคัญก่อนจะไปนิดนึงพี่ผมอยากเห็นพี่ขึ้นไปคล่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเองจังเลยได้ค่ะดูตัวพี่กับมอเตอร์ไซค์ดูเหมือนมันโอ้โหตัวเล็กมากตัวเล็กมากเลยจริงคนละไซส์เลยได้ค่ะลองโชว์ให้ Max TV ดูหน่อยเผื่อแบบว่าไอ้สาวๆตัวเล็กๆแล้วสนใจอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบพี่เอาบ้างครับอันนี้คือต้องมีการโหลดลงไปเพิ่มไหมฮะใช่ครับก็มีในการโหลดช่วงหน้าครับครับก็คือทำให้เขานั่งได้พอดีกับตัวอืมโอ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าจะไซส์แบบไหนครับแต่ว่าถ้าอย่างผมขึ้นไปขี่คันนี้ไม่ได้แน่นอนพี่เดนี่ขาเลยเหลือขาได้ขาเหลือตัดขาก่อนให้นั่งได้โอเคครับอ่ะขอบคุณพี่มากเลยนะฮะอย่าลืมนะสาวๆคนไหนสนใจก็จัดแบบนี้ได้ครับสุดท้ายแล้วครับพี่ครับของพี่เลยดีกว่าก็ถึงร่างของตัวเองด้วยยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการคัสตอมรถไม่จำเป็นต้องเหมือนใครการแต่งรถเนี่ยเป็นตัวเองนี่ดีที่สุดมีความสุขกับมันถึงแม้ว่ารถที่แต่งมานะครับถึงแม้ไม่ได้ไปขี่เราจอดดูมันทุกวันมันก็มีความสุขแล้วแล้วก็อยากฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะนำรถเข้ามาแต่งก็มาเจอกันได้ที่ประเสริฐมนุกิจ39ครับสุดคัสตอมนะครับก็ตอนนี้มีสาขาที่กรุงเทพเกษตรนวมินทร์ที่ขอนแก่นแล้วก็ที่โคราชเลยตรงนี้ครับโอ้อ้าวใครสนใจก็
การคัสตอมนี่มันต้องมาพูดคุยกันก่อนแหละพูดคุยกันก่อนคือสิ่งสำคัญเลยว่าเราอยากจะได้แนวไหนสไตล์ไหนใช่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับอืมอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทั้ง3คนอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับขอบคุณครับและนี่ครับคือสุดนะฮะคัสตอมไบค์ที่นำมาโชว์ให้กับชาว Max TV ได้ชมกันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าครั้งต่อไปครับเราจะไปที่ไหนอย่างไรแล้วมีอะไรมาให้ชมกันอีกบ้างติดตามให้ดีแล้วกันนะครับฝากช่องทางการติดตามครับผ่านทาง Facebook ของเราครับ www.facebook.com/maxtvthailand นะครับส่วนถ้าอยากดูย้อนหลังก็คลิกไปได้เลยครับ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.B Quick Racing และยังไงครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับ Max TV ของเรานะครับ 3:45 ทางทูชั่น691นั่นเองวันนี้ผมนะฮะและพี่ๆ3คนรู้ถึงนั้นสุดแห่งนี้ครับคงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ